เปลี่ยนขอโหลดล้างพร้อมขอโหลดน้องเพิ่นเอามาเองเด้อน้องมาจะทำมันนอนมันพุ่นละไกลกันขี้แป๊บเดียวก็ฮอดแต่ก่อนก็ทำการงานข้างหลังก่อนเลยกระสีไม่ไม่ยุ่นแน่นติ๊กทุกอันเลยล่ะสิบอกว่ามันออกยากอีหลีเด้หลายคอมเมนต์ก็บอกว่าขันงานว่าเป็นดีๆตับเลยนะพี่อยากสิบอกว่าบีอ่านบัตรทุกคอมเมนต์เด้อที่เอ็นเมนมาสิบ่ได้ตอบบัตรสุเมนแต่ว่าอ่านบัตรจ้ะงานไปงานมาน้องก็มาซื้อน้ำยาไปล้างเครื่องมาตะพูนทางบ้านหัวน้องพุ่นละแต่ก่อนก็คุ้มงาดอยู่หันละคุ้มหมุนเอาหูชกหลังออกรุ่นนี้เขาเอิ้นเว็บ125ปาว่านบ่วะอีหยังนี่ล่ะข้อยก็จำบ่ได้มันมีหลายรุ่นบางทีข้อยก็เว้ามัวเว้าเราไปเอาสัมปูสัมปุยเว้าตะพึดตะเพื่อไปซั่นเด้ภาคตามที่เห็นหันล่ะก่อนหน้านี้ก็โหลดหน้าพี่ซีเอ็กเปลี่ยนโชคหลังเปลี่ยนขาตั้งเฮ้ยเฮ็ดอยู่บักโดนเอาน้ำเพิ่น400มีคนมาบอกว่าถูกคักสำหรับพี่ซีเอ็กนี่ถือว่าถูกราคาถูกละไปหน้าโคตรอาจสิขึ้นราคาอยู่ดอกเพราะว่ามันบ่คุ้มค่าแห้งมันเมื่อยอยู่ดิมันงัดมันหยังนั่นนะมันอุปกรณ์บ่ครบก็เฮ็ดบ่ได้อีกล่ะเพียงมือบ่ได้นี่แล้วเลยก็ขอบคุณหลายๆคนที่มาแนะนำได้บ่ดีเฮาก็สิเอาไปแก้ไขได้ดีแล้วเฮาก็สิพัฒนาให้มันดีขึ้นไปอีกขอบคุณทุกคอมเมนต์นำด้วยจ้าขอบคุณหลายๆพร้อมถ้าตาฝอยที่นครไปหัวไสแล้วล่ะปูนได้ใส่ขอโหลดลังไปละถามว่ามันเห็นยากบ่มันก็ยากอยู่ดิที่ข่อยเบิ่งมาหลายๆขั้นเพราะว่ามันก็บ่คือกันแต่ละขั้นเนาะมีทั้งเวฟ110เวฟ125ยิ่งเป็นรถใหม่ๆนี่เขาใส่กันไข่มันแน่นติ๊กเลยล่ะหมุนออกยากคักแต่ละอันนี่โอ้ยงัดจนกรามแขนขึ้นยิ่งอากาศร้อนๆนี่ยิ่งคักเลยงัดจนเหี้ยแตกเหี้ยเตียนเหี้ยฟดว่าซั่นมันไข่ศูนย์เขาหยอดมาดีอยู่แล้วหมุนรวยๆออกได้แล้วบัดที่นี่เฮาก็สิไปงัดอันบูดมันออกงัดบูดออกจากของเดิมแล้วก็ไปตอกให้มันเข้ากันเจ้าก็มาเปลี่ยนน้ํามันเครื่องเลยขอเวียไปแป๊บนึงไปตอกออกพร้อมนะคั่นนั่นแนวบิดทั้งๆมันหักออกแล้วเป็นมาน้ําเขาเจ้าเด้อเพื่อตอกออกคราวนึงแล้วก็เติมให้เพิ่นก็มาคุ้มตอกกันนี่เฮาต่อชินกรสายตอกตอกอย่างเดียวครับหมอนี่เป็นตอกไว้ก่อนแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็สร้างก็อีกอย่างนึงหลายคนก็บอกว่าฟังบ่รู้เรื่องเปียบ่ออกใจข่อยอยากใส่ซับให้ผู้เจ้าพร้อมเด้อแต่ว่าแต่ละคลิปข่อยนี่มันยากตัวสีใส่ซับแล้วข่อยตาลายข่อยไปลองใส่ซับอันของอันมีโอแล้วใส่ได้เครื่องนึงบ่ไหวว่าโอ๊ยปวดตาคักเลยถิ่มข้างไว้หันละยังบ่ทันได้ไปใส่ซับให้แล้วต่ออยู่คือข่อยต้องแปลภาษาอีสานให้มันเป็นภาษาไทยอีกทีแม่แต่บัดที่นี่ข่อยแปลบ่คล่องเลยเสียเวลาทั้งได้จ้องได้แบบลบหยังว่าไม่พร้อมเจ้าก็อดสาฟังไปก่อนข่อยเว้าไทยเก่งๆข่อยสิไปเว้าภาษากลางสู่ฟังดอกตอนนี้ฟังอีสานไปก่อนจ้าคันแล้วๆก็เคงสอเคงสู่ให้เพิ่นนําแม่นบ่ล่ะแม่นอยู่ดอกติโอ้ยเอาตามนั่นแล้วผู้เจ้าก็เบิ่งเอานั่นแหละจักว่าเฮ็ดหยังดอกสินกรบางทีมันก็บ่บอกข่อยมันก็เฮ็ดก๊อก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 ไปน้ำภาคท่านสินกรอยู่น้ำก็พอได้ถามอยู่แต่ว่าขันข่อยอยู่ผู้เดียวข่อยก็ภาคสำปูสำปุยไปโปเป็นเคี้ยวลงของลงงงไปผู้เลี้ยวอ้าวหยอดน้ำมันสูจักน้อยหมุนรวย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 เรียบร้อยลดลงอีกนิดนึงไปหลุนสายสิงส่วนมาข้าเจ้าโหลดตำตัวก่อนหน้านี้ก็แน่นติ๊กก่อนเอาไปแจมาขันไปงัดมางัดดันบ่ออกแน่นค่ะก็เลยคิดพอเอ้ามันใส่บอกได้ดินี่อ้าวเออเนาะไปเอาปลาแกเฮ็ดหยังเพิ่นวะนั่นล่ะสร้างเฮ็ดอันหลายแนวหลายก็ลืมของลืมข้าวที่แนวทุนเลี้ยงอยู่ก็ไปคุ้มงัดเองกองๆๆบางที่ก็มีเบอร์นิดหน่อยท่านลูกค้าเขาหลายๆแห่งคักแห่งโอ้ยเอาซักหัวขมเรียนหัวมุนอยู่ผู้เดียวก็ไปนอนตาคนล่มถาเซ้ยผู้เหลียวตอบไล่ข่อยเนาะว่าข่อยไปเกะกะหลานเพิ่นแล้วก็บ่ไปเฮ็ดซวยตัวเป็นไดแต่มาบอกข่อยเออบ่เกะกะดอกเออคันเว้าน้ำข่อยดีๆข่อยก็สิมาเฝ้าหลานซอยอยู่มาจับซอยใบซอยอันเว้าซอยซั่นเด้ดอกแหน่ที่ว่าข่อยไปเกะกะเนาะข่อยก็บ่ไปใกล้เลยแล้วอย่าเด้ออีสมาไว้ข่อยขี้น้อยใจไปอีกจ้าเอาละถอดบางของบางคนออกอันนี้เฮาสิโหลด 1.5 เด้อถามน้องแล้วว่าจ่อกาบบ่น้องว่าจ่อเลยครับไอ้น้องบ่โหลดในนะน้องเน้นจ่อกาบโหลดในมันก็ต้องซื้อชุดโหลดในอีกก็สิแพงตื้มไปอีกเนาะถ้าคันผู้ใดอยากโหลดในน่ะแนะนําให้ซื้อแนวโหลดมาพร้อมด้วยจ้าทางร้านบ่มีทางร้านรับโหลดให้อย่างเดียวแอนซูโตร้อยน็อตน่ะบ่ว่าสิหน้าสิหลังก็ทางน็อตบ่เคยถือขันมาก่อนนี่โอ้โหจริงๆแต่ว่าคันนั้นคันใดที่บายมาแล้วแกะมาแล้วนี่เออหมุนง่ายอยู่ไข่แน่ก็บ่ใช่ปัญหาดอกคันมีบ่ค่อยฝากของโอซุกะหมุนแกรกๆๆๆข้าวเดียวออกคู่หมดเลยกว่าปกติตัวข่อยก็ใส่อันนี้มาอยู่แล้วที่ทั้งแบบรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นอัดเกรดใหม่พร้อมเด้ปอดออกบ่สุดยางสุเนี่ยแล้วก็เอาไปซุบใหม่เพื่อว่าเฮาสิขีดอันอ้อมๆแม่นมั้ยข่อยบอกสินกรไปหาอันเฮ็ดแนวอันจ่อกาบมากับบ่ทันได้ไปเฮ็ดโหลดมา88คันแล้วแต่ว่าบ่อันเฮ็ดเออก็ยังใส่แบบสูตรขีดคือเก่านี่เอาปากกามาเตรียมแล้วก็เอาแนวมาจ่อแกๆๆจ้างานไปเฮ็ดเครื่องไม้เครื่องมือให้มันนั่นดีแบบว่าประหยัดเวลาน่ะนะลูกค้าจังสิบ่ได้มานั่งถ่าโดนอัพดอกบ่แน่นแล้วก็รู้อีกได้บ่นี่ที่จริงอ่ะมันจับแน่นอยู่แต่ว่าที่นครมันจับบ่แน่นเองมันบ่แน่นมันเลยขู่ออกต่อไปจ่อมากก็สวดแล้วจ้าดอกสว่านอันนี้ก็ตั้งแต่สมัยเพิ่นเรียนเทคนิคพุ่นเด้เฮ็ดโครงการเลี้ยงมาไว้ก็เลยได้เอามาใส่ในหน้าร้านยังบ่มีเวลาไปหาเฮ็ดแนวจ่อให้มันพอดีกับโซกน่ะนะแล้วแล้วก็มาขูดมาถากันให้มันเป็นหูงามๆมันเขาล็อกเขาล่องเขาลอยเว็บ125รุ่นนี้โหลดแล้วมันนั่นบัดยามใส่เอ็นกาบมันใส่ยากได้บัดมันไปติดไต่โค้งน่ะแมขนาด 1.5 เด้เห็นบ่นี่ 1.5 นิ้วไปติดไอ้อีเล็กตัวนั้นเอ้ยคุ้มใส่ใส่ยากว่าสันใส่อยู่บักดูนไปยังไงก็
ใส่บ่ได้ข่อยบอกสิน้องก่อนไปหานางกินน้ำมันเซาเมียก่อนไปก็พ่อเบิ่งถาแล้วถาอีกแล้วไงบ่เนาะอายผมเฝ้าน้องผู้นึงมาถาจนนอนหลับจนวานม่วนว่าเออๆเมียก่อนพะนะน้องก็นั่งถาไปใส่มากเลยตัดสินใจเจาะกาบเพิ่มคือปาดออกให้มันเหงื่อได้นะแม่ที่แลไปยังคือว่าปาดแล้วเลยเพราะว่าเสียดายกาบว่าคันอยากหลุด 1.5 มันก็ต้องเอาออกเพราะว่ามันติดไอ้อีเล็กข้างบนนะเออก็เลยได้ตัดสินใจปาดอันทั้งในนี่แม่เนี่ยปาดเชือกออกไปหน่อยนึงเออมันก็จังตีเขาได้ว่าข่อยก็บ่ได้ทายดอกเพราะว่าข่อยห่อนข่อยเอาข่อยยางนี้อ้อมที่ปอมเดียนหาฮดต้นไม้ต้นไหลไปบางทีก็บ่ได้นั่งทายตลอดหน้ายางอ้อมอยู่มันเมื่อยดินั่งโคนโดนน่ะนะเรียบร้อยแล้วซุบกลับเข้าไปเห็นบ่โพจะดูขึ้นมาที่นี่ก็ไล่ยิ่งนอนให้ครบสตูเลยปาดจักโตใส่ขึ้นให้เบิดใส่ขึ้นตะอันน็อตขันโชกต้องไว้2ตัวเพราะว่ามันอันจูโดขึ้นไปแล้วมันขันบ่ได้ตัวนี้ก็ต้องเก็บไว้นะอันนี้ก็บ่ทันได้ขึ้นราคาครับโหลดหน้าร้านก็ยังคือเก่าอยู่200จ้าทุกมื้อนี้ก็ยังมีคนมาเหม็นว่าแพงดีบางคนบอก40บาทคือเก่าอยู่มันบ่ได้อีหลีครับ40บาทบ่ได้ค่าแห้งเลยใส่ฮอดค่าน้ําดื่มอุปกรณ์เครื่องมือก็บ่ได้จ้าราคากลางๆนี่แหละเนาะ200บ่ปานใดดอกใครถูกใจก็ไว้จังเฮ็ดก็ได้จ้าผู้ใดไว้ราคา40ก็ต้องไปหาร้านราคา40หน้าย่างเดียวน่าจะประมาณ150หน้าร้านก็200จ้าบางคนก็ได้ราคา40อีหลีเด้คนสนิทกันกับสร้างละมั้งผู้เจ้าโหลดเท่าใดมินไว้ได้จ้าเดี๋ยวบีไปไล่อ่านอันเบิดสุเมนล่ะจ้าแต่บ่ได้ตอบซื่อๆบางที่ก็ตอบบ่ไว้เลยบ่ได้ตอบขออภัยจ้าว่าข่อยนอนบ่เพียงพอ ตรงนี้ข่อยใส่เวลานอนหลายแล้วก็กำลังลดน้ำหนักอยู่ฝนตัวจะแตกไปแล้วแล้วก็เช็คเบิ่งจึ๊กๆเออเด้งดีโอเคฟังเพิ่นก็ฟ้าวจักหน่อยฟังมาตะทางบันดอนมั่นพุ่นล่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าฟังขี้ไปแล้วจังคิดพ่อว่าโอ้ยลืมเอาวันนี้ให้น้องทักบอกน้องแลนขึ้นมาเอาใครอยู่เพิ่นบ่อยู่ไกลลืมหูโชกกับน็อตโชกกลับขึ้นมาเอาในเด้อ